มาน้องๆวันนี้เราอยู่กันที่นอกสถานที่อีกแล้วนะวันนี้พี่แม็กอยู่ที่นี่เลยวัดสวนแก้วนะฮะอยู่แถวบางใหญ่นนทบุรีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยทำคลิปเดินตลาดมืดไปแล้วขึ้นอินเสิร์ตมาให้มีน้องๆหลายคนบอกว่าให้พาไปดูตลาดคอมพิวเตอร์มือสองหน่อยวันนี้พี่แม็กจัดให้แบบเต็มคาราเบลตามคำเรียกร้องนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่วัดสวนแก้วซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่นอกจากที่จะเป็นวัดที่เราสามารถที่จะมาทำบุญหรือว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วเนี่ยเขายังมีพวกสินค้ามือสองของเก่าต่างๆรวมไปถึงคอมพิวเตอร์มือสองด้วยเดี๋ยวคลิปนี้พี่แม็กพาไปดูไป let's goที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโซนนะวันนี้มากับเพื่อนบอสนะฮะแล้วก็มากับน้องตังนะครับฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะเป็นพวกนะเที่ยวขายพวกมือสองพวกของกงของเก่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็สิ่งที่พี่แม็กชอบเลยนะพี่แม็กชอบตรงนี้ตามตึกเนี่ยนี่เขาจะมีคำสอนเห็นไหมแนวโน้มที่แสดงนิมิตดีหรือนำไปความถูกต้องของสันติโอ้โหโคตรจับแต่จริงสำหรับคนที่อยากจะมานะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มือสองเนี่ยหลักๆจะอยู่ที่ตึกนี้จะเห็นอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดนะครับเดี๋ยวพี่แม็กพาไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะนะพาไปดูกันโอ้โหบรรยากาศนะตอนนี้เล่าไม่ถูกจริงๆว่ามันเป็นยังไงดูการตกแต่งดูการตกแต่งการตกแต่งน่าจะเป็นสไตล์อะไรนะแอสเท็กแอสเท็กนะแล้วก็ที่นี่มีเสื้อผ้าขายด้วยนะเสื้อผ้าอยู่ชั้น5นะครับนี่เข้ามาตึกนี้เลยนะครับมีลงมีลิฟต์เรียบร้อยหิวข้าวหิวน้ำไม่ใช่หิวข้าวหิวน้ำหิวขนมซื้อน้ำกินได้นะครับโอ้โหทุกคนอลังการมากนี่คือร้านคอมพิวเตอร์มือสองที่อยู่ในวัดสวนแก้วของพระพยอมอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับผมโอเคพี่แม็กพามาดูนะครับจริงๆเขาจะมีโซนอยู่หลายร้านมากๆซึ่งเปิดกันแบบเต็มคาราเบลนะฮะเริ่มจากตรงไหนดีเพราะว่าหลายร้านมากเพื่อนเอาตรงไหนดีโซนคอมก่อนแล้วกันเอาโซนคอมก่อนตรงนี้ก็จะมีโซนของคอมประกอบจะมีตั้งแต่ราคา 3,990 ไม่ใช่สิจะบอกว่า 3,990 ไม่ได้ตรงนี้ราคา 2,590 เพื่อนโคตรถูกเฮ้ยคือคุณมีงบ 3,000 คุณสามารถมีคอมพิวเตอร์เอาไปเรียนได้อะนะฮะ CPU ได้ i3 Gen 2นะครับ RAM 4เป็นแบบ DDR3 ฮาร์ดดิสก์250 GB นะครับมีหน้าจอให้ด้วยเหรอครับราคานี้พี่อ๋อครบเซตเลยเหรอครับจริงเหรอพี่อันนี้ไม่ได้อาร์มผมนะเมาส์คีย์บอร์ดลำโพงพร้อมค่ะ 2,590 ได้เมาส์คีย์บอร์ดลำโพงหน้าจอโหยโคตรถูกสบายๆนะครบเซตเลยเอออันนี้ผมนึกว่าอัมไม่ได้อัมนะคุยแล้วใหม่มากนะเพื่อนแบบว่ามันจะมีพวกลำโพงให้ด้วยนะเมาส์ก็ได้ใช่ไหมผมลองเปิด YouTube ดูได้ไหมฮะเราไม่ได้เสียบใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตโอ้ยก็ได้อยู่เราแถมตรงนี้ให้ด้วยตัวรับสัญญาณ Wi-Fi อ๋อแล้วก็มีตัวการ์ด Wi-Fi ด้วยตัวการ์ด Wi-Fi แถมไปด้วยคุ้มจัดจัด2,590บาทคุ้มจัดจัดปกติมีส่งอะไรไหมครับหรือว่ามีบริการส่งด้วยนะเก็บเงินปลายทางมีเก็บเงินปลายทางด้วยนี่คือตัวแรกเป็นไงเอาไปทำ Excel ก็พอแล้วนะ Excel PowerPoint อีกเอาไปแบบบ้านเรียนหนังสือ Word Excel PowerPoint คุณพ่อคุณแม่มีงบแค่ 3,000 ไม่ต้องซื้อจอให้น้องมีคีย์บอร์ดมีเมาส์ยกชุดคุ้มมากๆนะฮะต่อมามีงบกระเติบขึ้นมาหน่อยมีตัวนี้ 3,900 อันนี้ได้ i5 Gen 2 RAM 8 DDR3 Hard Disk 500 GB ได้จอ19นิ้วก็พอเล่นเกมออนไลน์ได้นะอันนี้เล่นเกมออนไลน์ได้อันนี้แบบเล่นเกมออนไลน์ได้อะไรพวกนี้พอได้เลยนะครับแล้วก็ดูYouTube ด้วยสเปคแบบนี้ได้คีย์บอร์ดให้มาเป็นแบบฟูลเลยนะของ Nappo RGB ด้วย 3,900 เล่นฟรีไฟครับน้องๆนี่เทสให้ดูเลยนะฮะนี่เทสให้ดูเลยแล้วเมาส์เข้ามือด้วยนะประเด็นอ่ะอันนี้ 3,990 ย้ำอีกครั้งนึงนะครับพี่ก็บอกเป็น i5 Gen 3นะตัวนี้อัพเป็น i7 Gen 2ได้ RAM 8ได้ฮาร์ดดิสก์ 500จอ19นิ้วบวก Wi-Fi นะ 3,990 ฟรีไฟแบบลื่นๆนะครับนี่ฟรีไฟนี่ลื่นๆเลย 3,000 ถามจริงพี่เต๋าเอากำไรจากไหนอ๋อท่านให้เช่าที่ถูกใช่ไหมโอ้ยสาธุนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยแล้วก็จะมีเซตนี้ 2,900 มีตั้งแต่ 2,590 จนถึงราคาสูงๆเลยทุกตัวที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือยกชุดหมดเลยนะกลับมาในราคานี้อ่ะเดี๋ยวมาดูสามารถส่งได้มีเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดมาให้ก็แล้วกันถ้าว่าใครสนใจเดี๋ยวจะขอรายละเอียดที่เขาก็แล้วกันตอนนี้ได้ i3 Gen 6นะครับ i5 Gen 2แล้วก็มี i5 Gen 3ก็จะมีราคาตั้งแต่ 4,990 ได้จอหมดเลยนะแล้วก็จะมี4,990นะครับโอ้โหเคสสวยมากจอใหญ่ๆนี่
ฟรีไฟได้ i5 Gen 3นะฮะได้ SSD ด้วยมีพี่เขาเขียนไว้นะฮะ RAM 8 SSD 250 240 GB จอ22นิ้วมีการ์ดจอติดมาด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าการ์ดจออะไรใช่คือแบบว่าพอ1050เหรอครับตามกล่องมั้ยไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นตามรุ่นการ์ดจอเป็นการ์ดรุ่น2 GB พวก GB โอเคก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้แต่จริงๆแล้วเห็นเหมือนบอกว่าสามารถที่จะเลือกการ์ดจอหรือว่าเลือกประกอบคอสตอมได้เหรอครับได้ด้วยรับประกอบด้วยใช่ไหมครับพี่โอเคเลยเลือกเราเลือกได้เอาเรื่องอยู่แต่ที่สำคัญคือบวกไม่แพงไงบวกไม่แพงไงเนี่ย 6,900 ได้จอหูจอใหญ่เบลอเทิบถ้าบวก1060ไปจะคิดเพิ่มสักเท่าไหร่ครับเนี่ย 6,900 อ่ะ i5 Gen 3ได้ SSD หน่อยพี่ RAM 8ตอนนี้ครับ1060ไปจะประมาณเท่าไหร่ครับจะเพิ่มการ์ดจอไปก็ประมาณ 3,000-3,500 อ๋อก็บวกขึ้นหมื่นนิดๆก็โอเคนะก็เล่นเกมออนไลน์ปรับสูงได้แล้วนะการ์ดจอราคาโอ้ก็โอเคนะหมื่นนิดๆนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่แม็กชอบที่สุดคือมันมีแบบพวกคีย์บอร์ดที่มีแบบพวกไฟ RGB คือเป็นของนับโบซึ่งเซตนี้คิดว่าน่าจะหลายตังค์อยู่นะก็หลายพันอยู่นะเออหลายตังค์อยู่นะครับอันนี้ยังได้แบบอันนี้เน้นไฟ M ไฟ M สาย GTA ได้ i7 Gen 3 RAM 16นะครับ SSD 256จอ22นิ้วราคา 8,990 การ์ดจอ GTX 650โอ้โหราคาก็ถือว่าคุ้มนะก็ถือว่าคุ้มนะบางคนบอกว่าอุ๊ยมันถูกจังมันเล่นไม่ได้หรอกใช่หรือเปล่าแต่อันนี้คือเราสามารถขอเทสหน้าร้านได้ใช่ไหมครับสมมติว่ามาก็คือแบบเทสหน้าร้านได้เหมือนจะมีพวกอ๋อมีโปรแกรมด้วยอ่ะมาขอเทสหน้าร้านได้มาขอเทสหน้าร้านได้เลยนะครับเนี่ยแล้วดูเคสสวยด้วยนะเออเคสสวยด้วยที่บ้านผมยังไม่มีเคสใส่เลยนะเคสสวยด้วยอ่ะอันนี้ก็จะมี i5 Gen 4นะฮะก็ลองดูตั้งแต่2,590 คือคุณมีเงิน 3,000 คุณได้คอมกลับไปใช้ที่บ้านเลยจะไปทำงานอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยอันนี้ตัวอันนี้น่าจะท็อปสุดแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าตอนแรกมันมีท็อปกว่าใช่ไหมใช่ใช่แต่ท็อปสุดในโต๊ะนี้ในชุดนี้เหมือนพี่เขาบอกว่าจะมีการ์ดจอแต่ก่อนมันราคานี้เป็นการ์ดจอเลยนะครับพี่ทางรุ่นนะครับก็สุดที่เคยสุดได้มาก็จะเป็น1660อ๋อ1660ซุปเปอร์ตัวนี้เป็น1050ที่ไอ4 กิกตัวนี้สบายตัวนี้เล่นได้หมดเลยนะเล่นสบายเลยตัวนี้เล่นได้หมดเลยอ่ะใช่ i5 Gen 7สตรีมได้ RAM 16 GDDR4 SSD 256จอ23นิ้วจอ23นิ้วแล้วไอตัวบวก Wi-Fi เนี่ยจะเป็นตัว USB Wi-Fi ใช่ไหมครับอ่ะโอ้โหราคาดีมากเอาไปซื้อให้ลูกเล่นเกมได้เลยเนาะเออแบบไม่ต้องมีเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าในวัดมีที่ราคาดีๆแบบนี้นะฮะยังไงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่ถ้าเจอที่ใหม่ๆเดี๋ยวจะพามาดูนะครับก็จะประมาณนี้นี่บอสเพื่อน CPU i5 Gen 4สตรีมได้FIFA ออนไลน์โอ้รันฟีฟ่าให้ดูเลยนะรันฟีฟ่าให้ดูเลยรันฟีฟ่าอันนี้คือรันฟีฟ่าใช่ไหมพี่ไม่ใช่วิดีโอใช่ไหมก็เปิดบอทอ๋อเปิดบอทพี่ก็เปิดบอทนะฮะไอดีอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแจ้งกันอ๋อเมเนเจอร์เหรอมันก็ฟีฟ่าโอเคเมเนเจอร์ครับโอเคอันนี้ 11,000 อ่ะได้ i5 Gen 4สตรีมได้ RAM 16 SSD 240 GB นะจอ23นิ้วโอ้คุ้มสุดๆเคสสวยทุกตัวเดี๋ยวเรามาต่อมุมนี้มุมนี้ก็แจ๋วเหมือนกันนะเฮ้ยแต่โอเคนะตังว่า 3,900 มีเงิน 4,000 ได้ครบชุดเอาไปใช้ในสี่คุ้มป่ะคุ้มครับเออว่ะออฟฟิศได้สบายๆเลยอันนี้คือแบบใครที่แบบหาพวกแบบเอาไปใช้ออฟฟิศบน Excel PowerPoint เหรอราคานี้คือแบบไม่แพงแล้วได้จอด้วยโอ้โหเหลือๆเลยเนี่ย 3,290 แล้วคีย์บอร์ด RGB ทุกตัวนะเว้ยฟุ้งฟริ้งเออตัวรับสภาพถือว่าไม่ได้แย่นะก็ไม่มีรอยอะไรไม่มีรอยอะไรเลยนะครับสภาพคงสภาพเคสเนี่ยแล้วคอมแบนด์ด้วยนะตัวนี้อันนี้เป็นคอมแบนด์ด้วยอันนี้ 5,500 จอก็ใหม่เออจอใหม่จอคีย์บอร์ดใหม่จอพลาสติกยังหุ้มเลยเข้าไปดูเวดิโก้เดี๋ยวยกมือให้ก่อนเฮ้ยมาเยอะๆมาเยอะๆนะบางคนแบบจะไม่รู้โอเคเดี๋ยวมาฝั่งนี้เดี๋ยวมาฝั่งนี้อ่ะส่วนใหญ่จะเป็น i5 ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็น i5 i7 เนาะแล้วก็การ์ดจอหลักๆที่เห็นก็จะเป็น1050 GTX 750 Ti อะไรประมาณนี้นะครับสวยทุกตัวอ่ะมีตั้งแต่ราคา 1,900 6,59011,900แล้วก็13,900นะครับหรือว่าถ้าน้องๆอยากจะได้ราคาไหนเนี่ยเหมือนจะถามพี่เขาว่าก็สามารถบอกราคาเขาได้เลยพี่เขาสามารถที่จะแบบประกอบได้นะครับถ้าอยากจะได้สเปคที่แรงกว่านี้และมีงบราคาแบบเยอะกว่านี้ก็สามารถบอกพี่เขาได้เลยนะครับพี่เขาแจ้งมาโอ้ยแม็กตัวนู้นตัวไหนเพื่อนแรม32นะตัวไหน17,000นะท็อปสุดของร้านแล้วมั้ยโอ้ย
แล้วอุ๊ยนี่มันแรมตัดต่อเลยเลยอันนี้มันเป็นแบบเอาไว้ตัดต่อเลยนะ i7 RAM 32 SSD 256 ฮาร์ดดิสก์1กิกจอ24นิ้ว 17,900 นะฮะการ์ดจอตัวนี้ได้ GTX 970 4 GB นะครับ i7 Gen 4ทำงานตัดต่อได้พอได้เลยนะพอได้เลยนะใช่แบบ Full HD อย่างเงี้ยตัดเกมลงช่องได้นะโอ้โหแล้วดูจอใหญ่มากเลยเออแล้วจอใหม่นะจอใหม่เลยจอใหม่นะเนี่ยพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยซื้อได้มั้ยอ่ะบอสซื้อได้มั้ยพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคือคุ้มมากคุ้มมากนี่อย่างเงี้ยอ่ะ i7 Gen 4 1050 Ti 15900 15900คือคุ้มมากไม่ต้องทันไปเยอะเลยซื้อตัวนี้ไปใช่มั้ยเอาไปลงเกมแล้วก็เล่นได้เลยจริงๆนะถ้าเอาการ์ดจอของเครื่องเนี้ยไปใส่เครื่องนู้นน่ะจะเวิร์กมากใช่เพราะว่าดิ้น1050 Ti ไงอันนั้นมันแค่90สามารถสลับกันได้ใช่ไหมครับอ๋อพี่แต่เอาเป็นว่าคุ้มแล้วเพราะว่าราคาที่ทุกคนน้องๆเห็นก็คือมันครบเซตแหละมีคีย์บอร์ดมีจอตัวนี้ใหม่นะใช่ i5 Gen 8อ๋อนี่ i5 Gen 8ถือว่ายังอยู่ในยุคนี้อยู่อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่แล้วจอใหม่ทุกตัวเลยนะเนี่ยจอแบบใหม่ๆกิ๊บๆทุกตัวเลยนะครับไอ้ตัวไหนชูโรงอ่ะพี่มีตัวชูโรงมั้ยพี่ชายมีโอ้ย9แล้วก็อันนี้อีกกําลังประกอบอยู่เป็น Gen 8อ๋อนี่ไอ้นี่ของจริงอันนี้ของจริงเลยอันนี้ไอ้7 Gen 9อันนี้ตัดต่อได้สบายไอ้7 Gen 9 GTX 1050 SSD 480 GB ฮาร์ดดิสก์32โอ้โหโอ้โหแล้วได้จอ24นิ้วด้วย20,000เอง 25,900 ราคาคุยกันได้ครับนี่พี่เขาบอกราคาคุยกันได้นะนี่คือราคาแค่ตั้งไว้เฉยนะน้องๆนะพี่เขาใจดีนะที่นี่ที่คุยพี่เขาใจดีทุกร้านเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือสามารถที่จะส่งออนไลน์ได้โอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าใครสนใจพี่จะขึ้นไว้ให้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราได้ของด้วยแล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับเป็นที่ของวัดนะครับแล้วก็เหมือนพี่เขาต้องแบบเนาะช่วยทำบุญให้วัดอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้เรากำลังจะเปิดกำลังประกอบอยู่มีหลายตัวนะตัวนี้ก็นี่ i7 Gen 8สตรีมได้อยู่แรม 16 กิกสตรีมได้อุ๊ยจริงๆ1050เล่นเกมสบายนะสบายไฟ M เล่นได้นะครับสบายเลยไฟ M ลื่นๆเลยนะ1050เนี่ยไฟ M Dota 2ก็ได้นะฮะไอ้ Valorant ใช่มั้ย Valorant สบายเลย144เฟรมยาวๆเลย Valorant ได้หมดเลยสกงสกรรม1050ก็เล่นได้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้สูงมากก็เล่นราคาเนาะเล่นราคาได้หมดแต่ว่าจริงๆคือไฟเอ็มเล่นได้ก็สบายละราคานี้15,000ดีมากขอบคุณนะครับพี่ชายขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะฮะต่อมานะครับทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนโน้ตบุ๊กก็มีราคาเดี๋ยวพี่แม็กดูก่อนนะที่น่าสนใจก็ตัวเนี้ย MSI ตัวเนี้ย MSI Gaming อ๋อตัวนี้เหรอใช่ i7 Gen 4 RAM 8 SSD 128มี DVD ด้วยมันจะมีอีกเหรอยุคนี้แล้วก็มี Wi-Fi มีกล้องนะครับ 6,900 เอาเป็นว่าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยจากพี่แม็กดูนะคือคุณมีงบ 5,000 คุณก็ได้โน้ตบุ๊กไปใช้เลยนะครับอย่างตัวเนี้ย i 3 Gen 3 RAM 8 Hard Disk 750 4,590 คุ้มมากคุ้มมากขออนุญาตยกได้ใช่ไหมครับพี่นะครับเดี๋ยวเอาความเราสภาพให้น้องดูอ่ะสภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะถือว่าใช้ได้อ๋อมี 3,900 ด้วย 2,900 ก็มี 3,900 ก็มีเหรอครับพี่อ๋อ 2,900 ก็มีใครอยากได้โน้ตบุ๊กเอาไปให้น้องเรียนออนไลน์นะครับสวยอยู่ออนไลน์อุ๊ยสวยอยู่สวยอยู่ดูสภาพกิ๊บๆโอ้โหเพิ่งเคยเห็นโน้ตบุ๊กยี่ห้อฟูจิเออฟูจิทำโน้ตบุ๊กด้วยโอ้ตัวนี้ก็สวยอุ๊ยสวยทุกตัวเลยอ่ะสภาพกิฟทุกตัวเลยครับพี่คืออาจจะมีแบบตามใช้งานเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นมือ2ไงแต่มันเป็นมือ2กับในเล่นราคา 4,000 ที่สภาพไม่น่าเกลียดนะถ้าพูดกันมาแบบตรงๆคือสภาพไม่น่าเกลียดเลยสะอาดอะสะอาดอะเอาเป็นว่าแบบสะอาดแบบคลีนๆเลยปกติพวกนี้มันจะมีประกันไหมครับพี่ชายมีครับประกันให้เท่าไหร่ครับประกัน3เดือนมีประกันให้3เดือน 5,000 ประกัน3เดือนลองคิดว่าชอบหรือเปล่านะฮะถ้าชอบเดี๋ยวรายละเอียดจริงๆไว้ให้ทักมาหาพี่ก็ได้นะโอเคนี่ทีมงานเราสนใจตัวไหนเนาะหู 3,200 อ่ะให้ถามตังเลยอ่ะ 3,200 สภาพเป็นไงบ้างก็ถ้าเป็นภายนอกก็สภาพดีครับค่อนข้างกิ๊บไม่เหมือนมันไม่ค่อยมีตำหนิเลยมันก็ลื่นก็อย่างเมื่อกี้ 3,900 เล่นเกมแบบว่าไม่มีกระตุกมือถือไม่ได้แล้วอย่างนั้นพูดถึงมันถือกว่ามือถือด้วยนี่หว่าถูกกว่ามือถือมีอะไรอีกไหมขออนุญาตนะครับพี่สาวก็จะมี 3,590 ได้ i5 Gen 2ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ได้ RAM 4ได้ฮาร์ดดิสก์500แล้วก็มีจอให้เหมือนกันใช่ไหมครับได้จอเหมือนกันโอ้จอใหม่มากโอ้แต่คอมแบนทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าเป็นคอมแบบ
เดลอ่ะอันนี้มีวินโดว์วินโดว์ให้ไหมครับเป็นวินโดว์10ป่ะเป็นวินโดว์ไล่วินโดว์10ทุกตัวไม่ต้องไปเสียเงินลงวินโดว์ด้วยคือพร้อมใช้ลงโปรแกรมได้เลยเล่นได้เลยมามีวินโดว์10ทุกตัวโหอันนี้ 2,500 บอส i3 Gen 3 RAM 4 ฮาร์ดดิสก์500จอได้ Wi-Fi ลองดูเออคอมออฟฟิศออฟฟิศได้คอมเวิร์ด Excel PowerPoint อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็มีพวกมีหน้าจอแยกขายด้วยนะมีหน้าจอแยกขายด้วย 1,900 22นิ้ว 1,900 โหอันนี้ 4,900 ได้จอใหญ่ๆอันนี้เป็น All in One ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เป็น All in One 4,900 Acer มาพวกนี้ก็ประกัน3เดือนเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ประกัน3เดือนนะน้องๆนะรู้สึกว่าจะประกัน3เดือนทุกร้านเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องอยากได้สเปคอะไรก็สามารถคุยกับแต่ละร้านได้นะครับเออแล้วแบบเคสมันสวยแบบเป็น RGB แบบเป็นรุ่นทุกตัวเลยนะดูดิสวยมากเลยนะคือเราอาจจะไม่ต้องแบบมานั่งแบบจอดสเปคหรอกเพราะว่าเชื่อว่าน้องๆหลายคนอาจจะรู้สเปคแล้วว่า i7 Gen 3อะไรเงี้ยมันดีขนาดไหนก็ลองไปตองกันเอาเองว่าด้วยราคานี้คุ้มหรือเปล่านะครับถ้าคุ้มก็มาที่วัดสวนแก้วได้เลยได้จอได้คีย์บอร์ดมีเมาส์ประกัน3เดือนได้เลยครับงั้นก็ขอบคุณนะคะพี่สาวมานะมานะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโซนคอมเห็นเมื่อกี้พี่สาวเขาบอกว่าชั้นบนมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะครับงั้นขอบคุณนะครับมาตากล้องเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันดีกว่านะครับนอกจากจะมีพวกคอมพิวเตอร์พวกของพวกตรงพวกโต๊ะแล้วเนี่ยนะชั้นบนก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้มีจริงด้วยเฮ้ยมีจริงด้วยมีจริงด้วยมีจริงด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับกล้องถ่ายเขาได้ครับผมมาจากเทคแฮงเอาท์ครับยูทูบเบอร์เดี๋ยวขออนุญาตมาถ่ายไปโปรโมทให้นิดนึงนะครับพี่ขอบคุณครับข้างบนก็จะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับพวกทีวีพัดลมเดี๋ยวมาดูขออนุญาตนะครับพี่โอเคครับไอ้พวกพัดลมพวกนี้เริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับ4,500 3,500 4,500 5,500 3,500 450อ๋อโหราคาถูกมากฮาตาริประหยัดชัดเจน จำได้ไหมมีทีวีด้วยแล้วทีวีพวกนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับนะทีวีถ้าเป็นเล็กๆเนี่ย 1,800 ข้างหน้านี้อ๋ออันนั้น24 นิ้วอ๋อพวกนั้น2,500ขึ้นเหรออ๋อก็ไม่แพงนะ 2,500 อ๋อแล้วไอ้พวกนี้คือปั๊มน้ำใช่ไหมครับปั๊มน้ำอันนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ2,500มีประกัน3เดือนเหมือนข้างล่างหรือเปล่าครับหรือว่าไม่เป็นยังไงประกันเดือนหนึ่งมีตังค์27ลดได้25โอเคนี่ใครได้ปั๊มน้ำก็มาได้ครับพัดลมอยู่ชั้น2นะตรงตึกที่ขายคอมเลยนะที่เจ้าของร้านใจดีมากๆนะครับขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณครับขอให้ขายดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมมาที่นี่เยอะๆนะพี่พ่อค้าแม่ค้าเขาแบบน่ารักมากอ่ะชั้น2จากที่เห็นก็จะมีของขายเยอะเลยนะมีคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับมีร้านคอมพิวเตอร์เมื่อกี้เริ่มต้น 2,000 กว่าบาทอันนี้เริ่มต้น 1,800 มีร้านคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีทีวีก็มีหลายร้านนะโอ้โหบอสนี่มันคลองถมย่อมๆเลยคลองถมนี่มันคลองถมบางใหญ่หรือเปล่าวะอันนี้ทีวีเยอะกว่าทีวีเยอะมากทีวีเยอะมากนี่ราคา 2,500 โหแล้วสภาพดีด้วยสภาพดีด้วยดีไหมตามสภาพดีไหมเฮ้ยเหมือนมีสมาร์ททีวีด้วยนู่นเนี่ยสมาร์ททีวีนี่ไงอันนี้ก็มีสมาร์ททีวี 3,900 โอ้โหหม้อซุกี้มีหมดการน้ำลงน้ำร้อนมีหมดนะครับที่นี่โอ้โหตั้ง 2,900 แล้วพบคาราโอเกะ 2,900 ลูกยังเดือดเทิบยังเดือดโคตรใหญ่เท่าเอวนี่มอส 2,590 เนี่ยสายคาราโอเกะเฮ้ยสายคาราโอเกะองแอมมีหมดไอ้คลิปที่แล้วแอมลอร์ดมีคนบอกว่าราคาถูกนะแอมลอร์ดอ่ะมีคอมเมนต์อยู่ขออนุญาตนะคะพี่ชายเครื่องเสียงเต็มคาราเบลเลยฮะร้านนี้โอ้โหอลังการงานสร้างผมมีแอมป์ปรุงแอมป์ฟรีครับเครื่องซัมผ้าก็มีนะไอ้พวกนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับผมขออนุญาตถามได้ไหมครับสวัสดีครับพี่อันนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับอยู่2,500 2,500 10 กิโล 2,500 10 กิโล 2 ถังพาราโซนิกไอ้พวกนี้มีประกันก็กันเดือนนึงเดือนนึงก็เปลี่ยนให้เลยแล้วก็พวกนั้นก็จะเป็นพัดลมเนาะใช่ครับอ๋อโหร้านนี้เยอะมากไม่แพงนะสำหรับใครที่แบบอยากประหยัดแล้วก็พี่เขามีประกันให้ด้วยเข้ากรุงเทพมาแบบเสื้ออะไรนะเสื้อพื้นมอนใบนี่ได้เลยพัดลม 3-400 คือแบบเย็นๆนะครับโอ้ผมเพิ่งมาครั้งแรกผมตกใจผมไม่คิดว่าวัดสวนแก้วจะมีของขายเยอะขนาดนี้นะเนี่ยเอาตรงไหนก่อนมันเยอะฝั่งนี้จะเป็นพวกตู้เสื้อผ้าพวกปลั๊กไฟมีปลั๊กไฟมือ2ขายตู้เสื้อผ้าไหนเป็นตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้าเออมีเครื่องซักผ้านะครับมีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีตู้เย็นราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่สาว 2,000 กว่าบาทก็มีตู้เย็นใช้ละอ๋อมีตู้นี้ด้วยบอสตู้ขายของอ๋อตู้แช่ขายของตู้แช่ขายของสวัสดีครับขอถ่ายเลยนะครับพี่สาวตัวนี้ก็จะมีทีวีนะครับมีตู้แช่มีตู้เย็นนะฮะไอ้ตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับ
อ๋อ 4,500 ตกใจ 1,500 ยกกลับบ้านเลยนะเนี่ยใครที่กำลังจะเปิดร้านขายอาหารนะ 4,500 มายกได้ที่วัดสวนแก้วใครอยู่แถวนนทบุรีนะครับต่อมาชั้น3โอ้โหคลองถมคลองถมดีๆนี่คลองถมดีๆนี่เองคือชั้น2กับชั้น1เนี่ยจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้น3คือเครื่องมือช่างเกริ่นไว้ก่อนว่าพี่แม็กไม่รู้อะไรเกี่ยวกับช่างแต่พี่บอสอาจจะรู้เกริ่นไว้ก่อนอ่ะอันนี้ตัวเชื่อมเครื่องเชื่อมอันนี้ตัวเชื่อมโทษครับอันนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่สาว1,900 2,200 3,500 พันกว่าแล้วแต่ถูกนะถูกนะขายถูกมากนะครับอันนี้เป็นร้านที่เกี่ยวกับช่างทั้งหมดเลยนะเครื่องเจียเครื่องตัดเหล็กใช่ไหมอันนี้เครื่องตัดกระเบื้องตัดกระเบื้องก็มีเหรอเพื่อนใช่อันนี้เครื่องตัดกระเบื้องโอ้โหอันนี้เครื่องตัดไม้ใครมาทำบุญกับหลวงพ่อเสร็จคือมาซื้อของได้เลยมาซื้อของได้เลยนะครับแหมมีนี่ด้วยสว่านสว่านเท่าไหร่ครับพี่สาวเอาเป็นว่าเริ่มต้นที่พันนิดๆแล้วกันนะครับแล้วแต่ราคาโอ้ร้านนี้พี่สาวขายแต่พวกอุปกรณ์ช่างเท่านั้นเลยฮะเฮ้ยแต่ไมกีตาร์เดินนะเนี่ยของแบรนด์นั้นแบรนด์ดีป่ะใช่เป็นของแบรนด์ที่แบบช่างใช้นี่เป็นไงล่ะเพื่อนผมจบทางนี้มาเป็นของดีด้วยเพื่อนบอกของดีก็ของดีนะน้องๆแต่แท้ไม่แท้อีกเรื่องนึงนะไม่รู้มาดูแท้พี่เขารับประกันว่าแท้แท้อ่ะรับประกันว่าแท้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะน้องๆมีบอสด้วยอันนี้ก็ของอันนี้ของดีขอบคุณมากเลยครับเป็นแม่ค้าที่พูดจริงแท้ก็แท้ไม่แท้ก็ไม่แท้เวรี่กู๊ดนี่มันจะมีสักกี่ร้านที่จะกล้าพูดอย่างนี้นะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่สาวขอให้พี่สาวขายดีๆคลิปออกไปขอให้คนมาแบบปึ๊บนะนะชั้น3ขึ้นมาตรงบันไดเลื่อนเลยนะแล้วพูดถึงวันนี้มีหวยต้องสักวันมั้ยฮะวันนี้เลือดเด็ดมั้ยขอบคุณครับครับขอบคุณสวัสดีครับอันนี้มาจาก YouTube ครับช่อง Tech Hangout ครับพอดีว่าน้องๆเขาอยากจะให้พามาเดินเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์มือ2ของมือ2อะไรเงี้ยก็เลยพามาพอดีอยู่แถวๆนี้พอดีครับเห็นบอกว่าหลวงพ่อเปิดพวกนี้อยู่ก็เลยลองมาสักครั้งนึงก็คือครั้งแรกเลยนะที่พวกผมมาไม่เคยมาที่นี่เลยขอต้อนรับด้วยความเต็มใจยิ่งครับขอบคุณครับมีไกด์แล้วมีไกด์แล้วไกด์นําทางโอ้ยามือ1เลยนะคะมือ1หมดเลยเหรอฮะเราพงกันเต็มๆก็1 ปีเลยเห็นไหมโอ้เสียงดีว่ะดอกกระโปรงดีมากดอกใหญ่มากเออถ้าคันเอามากำแก้มหรือว่าเป็นงานวัดอะไรก็ได้นะคะราคาไม่แพงราคาไม่แพงอันนี้พอคุณแม่บอกราคาได้ไหมฮะรู้พอรู้ราคาไหมได้เลยค่ะอันตัวนี้เท่าไหร่ประมาณชุดนี้ราคาสูงขึ้น7,500 นะก่อนว่าช่องเราไม่รู้เรื่องพวกเครื่องเสียงนะแต่ราคา 7,500 นะฮะเลยนะคะรับประกันเป็นปีด้วยใครรู้ก็บอกพี่แม็กซ์หน่อยละกันนะแต่ว่า 7,500 มือหนึ่งรับประกันปีหนึ่งนะแต่ว่าเสียงก็คือแบบนี่เปิดไม่สุดนะอันนี้ยังไม่สุดนะอันนี้ไม่สุดสุดนี่คือแบบสุดยอดสุดยอดครับแม่นุชสุดยอดโอ้สวัสดีครับครับโอ้ข้างในจะเป็นพวกพัดลมเครื่องซักผ้ามีน้องหมาด้วยไอ้ตัวนี้ขายไหมครับโชว์อย่างเดียวตัวนี้โชว์อย่างเดียวเว้ยน่ารักมากเล่นกล้องด้วยนะเล่นกล้องด้วยชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อน้องอะไรครับลัคกี้ค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยดิไม่กลัวคนเลยฮะน้องอยากจะมาซื้อของยังมาหาเล่นหมาแล้วนะอันนี้คืออะไรไอคอนิกใช่ไหมไอคอนิกของวัดสวนแก้วชั้น 3มาได้มาหาน้องได้มาทุกวันไหมครับเนี่ยมาทุกวันค่ะอุ้ยน้องเลียมือน้องเลียมือจะเลียลูกไม่เลียมือนะลูกขอพี่อาจไปโดนอะไรมาได้ยังใหญ่โอ้อันนี้เท่าไหร่ครับพี่สาวอันนี้ได้พี่สาวใช่ไหมประมาณขายเท่าไหร่ครับ9,900 บาท 9,900 สมาร์ทแอนดรอยด์เรียกสมาร์ททีวีเป็นสมาร์ททีวีโซนี่ 9,000 บาทไปแล้ว65 นิ้ว 65 โอ้โหอันนี้ไอคอนิกดูหน่อยอันนี้ไล่ลูกค้าอันนี้รับลูกค้าอันนี้รับลูกค้ามาหาน้องได้นะฮะ60 นิ้ว 9,900 มีประกันไหมครับพี่สาวเครื่องที่ร้านแต่ส่วนมากเครื่องมาสภาพโอเคใช้ได้เลยไม่ค่อยเสียค่ะแล้วตู้เย็นนะครับพี่สาว2ประตูครับแล้วแต่รุ่นนะคะประเด็นคือ1,000 กว่าบาทขึ้นไปแล้วกันบอกราคาก่อน1,000 กว่าบาทลองไปเปิดได้ไหมลองได้ไหมครับลองนะเครื่องสวยเลยสวยนี่คือโอ้โหสภาพกิฟต์เลยบอสซัมซุงไม่รู้แล้ว1,500 บาทค่ะไปแล้ว15โอ้ข้างในดีมากเปิดไปดูเลยข้างในใหญ่มากข้างในใหม่อยู่นะใหม่อยู่ไม่เหลืองอ่ะเพราะปกติตู้เย็นมันจะเหลืองใช่
โอ้โหข้างในใหม่อยากได้ว่ะข้างในใหม่มากอู้สวยทุกตัวข้างๆก็สวยเย็นข้างก็เย็นดิก็เสียไปเออแหมไม่เย็นก็ใช่แล้วค่ะใหม่มากวัดมาดูดิปกติตู้เย็นมันจะเหลืองนะถ้าแบบเป็นเครื่องนานๆใช่ไหมเห็นไหมแต่อันนี้ไม่เหลืองเลยนะอันนี้ขาวจั๊ว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 โอ้โหเจริญเพียบเลยตายเพียบเลยคือต้องใช้เวลาเรื่องจริงนะถ้าเราถ่ายนะถ้าเราไม่ตัดนะ3ชั่วโมงเดินก็ไม่หมดเดี๋ยวเราไปต่อชั้นข้างบนนะฮะยังขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอให้เฮงๆรวยๆแล้วก็คนมาเยอะๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆนะครับหนึ่งครับหนึ่งครับ11,000แม็กลองเปิดให้ดูหน่อยขออนุญาตนะครับอันนี้โปรโมทร้านค่ะโอ้โห 11,000โคตรใหญ่โอ้ my god โอ้ my god 11,000ถ้าเกิดว่าสมมติว่าสมมติมีคนแบบว่าสายต่อลงได้อีกไหมครับแม่11,000โอ้โหแล้วดูสภาพกิ๊บกิ๊บนะน้องๆตัวนั้นสวยมากข้างในก็สวยแล้วฮะโอ้ข้างในก็มีข้างในก็สวยอันนี้เท่าไหร่ครับแม่คนสวยครับอันนี้เท่าไหร่ครับแม่12,000ตอนนี้มีที่กดอันนี้ใช่ทำน้ำแข็งได้มีที่กดน้ำด้วยหมื่นสองพันเดี๋ยวนะผมมีคำหนึ่งอยากจะถามมากเลยมีบริการส่งไหมครับแม่มีค่ะถ้าสมมติผมอยู่แถวบางว่ารถเข้าไปส่งได้ไหมเพชรเกษมอย่างเงี้ยส่งได้ลูกส่งได้มีรถรับจ้างอยู่แล้วมีรถรับจ้างส่งนะรับจ้างที่พัดเราได้เองค่ะโอ้โหบริการของวัดด้วยใช่สะดวกสบายมากค่ะอันนี้ก็สวยโอ้สวยทุกตัวเลยบอสตัวนี้ก็สวยสวยมากอันนี้12,000โอ้แล้วข้างในยังขาวจั๊วอยู่เลยนะพกเงินมาอย่างเดียวคือให้เขาส่งเลยไม่ต้องทำอะไรเลยพกเงินมามีรถบริการค่ะรถมีบัตรจะราคาเลือกจ่ายเงินแล้วกลับบ้านใช่แบบเลือกปุ๊บจ่ายเงินแม่กลับบ้านบอกที่อยู่โอ้ยแล้วไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้แพงเพราะว่าแม่แม็กก็ขายพวกร้านของชำอยู่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ราคาก็ไม่แพงนะคะ12,000แม่แม็กซื้อ 20,000 เกือบ 30,000 นะ 12,000ยังลดได้อีกใครอยากจะแบบเปิดร้านขายของชำเนาะร้านอาหารอย่างเงี้ยหาตู้แบบราคาไม่แพงได้นะ12,000ลดได้โอ้โหแล้วมีประกันให้เรียบร้อยมีประกันด้วยมีใบประกันด้วยใช่ไหมครับโอ้โหสาธุขอบคุณมากเลยครับครับโอ้โหชั้นต่อไปเมื่อกี้ท่านอะไรวะชั้น3โอ้ชั้น4เข่าสุดชั้น4ตรงนี้พี่ๆเขาหลบกล้องว่ะขอโทษดีครับพี่สาวนะขอแป๊บนึงอ่ะตรงนี้จะเป็นพวกเขาบอกว่าเป็นของเก่าเอาอะไรไปซ่อมบางชิ้นก็ยังไม่ได้ซ่อมเอาเป็นว่าชั้นนี้ตาดีได้ตาร้ายเสีย Sony Android TV 4K Sony HDR สวัสดีครับอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ครับพี่สาวจักบาทพันเดียวคือเราไม่รู้หรอกพันหนึ่งข้างในมีอะไรแต่คือเราอ๋อไว้ก่อนมันเป็นโซนี่ไงก็ชั้นนี้เอาเป็นว่าสรุปก็คือมีของมือสองเอาไปซ่อมเป็นสภาพตามสภาพแล้วกันเนาะขอบคุณครับคุณครับขอโทษทีนะมาเมื่อกี้ก็ไปขออนุญาตพี่ผู้จัดการเขาแล้วนะครับน่ารักมากๆนะใครที่อยากจะมาทำคอนเทนต์นะฮะสำหรับยูทูบเบอร์หรือว่าทิกต็อกเกอร์เนี่ยแนะนำให้ไปขออนุญาตพี่เขาก่อนจะได้แบบเดินถ่ายได้แบบเต็มคาราเบลนะฮะเดี๋ยวกินน้ำก่อนโคตรร้อนเลยอีกที่หนึ่งที่น่ามามากนี่ทุกคนเชียงกงใช่ไหมใช่เชียงกงหยุดทุกวันพุธใช่ไหมครับพี่ข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยผมขอเข้าไปดูหน่อยนะครับสวัสดีครับโอ้มีไม้กอล์ฟด้วยมีไม้กอล์ฟด้วยจะถ่ายให้ติดหน้าพี่เขานะพี่เขาอาจจะเขินกล้องก็อย่างที่บอกเกินไว้ก่อนไม่ใช่สายเราอันนี้เท่าไหร่ครับพี่สาว100ไม้ละร้อยเหรอครับไม้ละร้อยเฮ้ยเอาไปเก็บไว้ในรถแต่มีเรื่องหวนเลยหยอกแล้วทุกคนอันนี้คือหยอกนะหยอกร้อยหนึ่งหมดเลยเหรอครับพี่ขายถูกไปไหนเนี่ยจูเนียร์บิ๊กินเนอร์จะซื้อได้เลยซื้อไปให้เด็กๆหวดที่บ้านนะเนาะแบบจูเนียร์บิ๊กินเนอร์แล้วสภาพตังอะพี่ให้ดูสภาพร้อยหนึ่งอะคือร้อยหนึ่งเนี่ยเราแบบซื้อหวยเยอะกว่านี้ลอตเตอรี่ไม่ถูกหวยด้วยเงินแค่แบบใช้งานมานิดนึงอะจะแบบเล่นได้ต่อแต่ไม้ละร้อยมีไม้หนึ่งกับไม้สามไม้หนึ่งจะหวยใหญ่หน่อยมีทั้งไม้ชิปไม้หนึ่งอะไรอย่างนี้เลยนะไม้พัดคือหมดเลยอันนี้ไม่อัมพี่ใช่ไหมร้อยหนึ่งจริงใช่ไหมหนูไม่ได้อัมร้อยหนึ่งมาอันนี้ตกใจละเชียงกงใช่ไหมเชียงกงอยู่ตรงหน้าลานจอดรถเลยนะใช่ที่จอดรถไหมครับใช่พี่บอกที่จอดรถขอบคุณครับพี่ชายครับโอ้โหตกใจอันนี้ร้อยหนึ่งทุกชิ้นเลยเหรอเนี่ยโอ้ข้างในอลังการโอ้ยมีรถเข็นด้วยเพื่อนรถแบบรถวิวแชร์สำหรับคนแก่แล้วก็จะมีพวกแอร์ตั้ง
แอร์ตั้งใช่ไหมเขาเรียกแอร์ตั้งใช่ไหมแอร์เคลื่อนที่แอร์เคลื่อนที่แอร์เคลื่อนที่มีพัดลมเคลื่อนที่ด้วยโอ้โหเยอะมากพัดลมพวกนี้ใช้ได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวถามแป๊บนึงนะพี่ครับพี่สาวไอ้พวกนี้ใช้ได้หมดเลยปะไม่รู้กันค่ะเราใช้ตามสภาพอ๋อขายตามสภาพอ่ะเริ่มต้นเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเริ่มต้น400เริ่มต้น400แล้ววิวแชร์ครับรถเข็นล่ะรถเข็นเท่าไหร่800ขึ้นไปใครอยากได้รถเข็นก็มาซื้อได้นะครับเชียงกงโอ้ตีวิวแชร์แพงอยู่นะแพงนะมือหนึ่งโอ้หลายพันอยู่นะใครได้รถเข็นให้คุณตาคุณยายนั่งวิวแชร์มาได้นะที่นี่นะครับโอ้โหขอบคุณครับมีเปียโนมีจักรยานโอ้กดได้ปะแต่ก็โอเคอยู่ซื้อไปเก็บงานเก็บอะไรอย่างงี้นะครับเอาไปตั้งโชว์เป็นพร็อพก็ได้ได้อยู่ได้อยู่ร้านนี้จะขายตามสภาพขายตามสภาพนะถ้าอยากได้ก็เรามาดูกันนะครับแต่อึ้งไม้ก๊อฟอะไรร้อยอ่ะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับสำหรับใครที่มานะยังไม่หมดนะนอกจากตึกตรงนั้นเนาะแล้วก็ร้านนั้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาจะมีตลาดนี้จิปาถะใช่ไหมฮะนี่ตลาดนี้นะครับตลาดประตูสมบัตินี่อันนี้จะเป็นตลาดที่เชื่อว่าแถวๆนี้เนี่ยคนน่าจะรู้จัก25512551อันนี้น่าจะเป็นปีที่เขาทำหรือมั้งอันนี้เราไม่รู้ข้างในของโคตรเยอะเลยทุกคนน่าจะเป็นพวกของแบบพวกแบบเบตเตอร์เลดอะตลับเมตรอุปกรณ์ช่างอะไรอย่างงี้นะฮะคือเยอะมากคือมาที่นี่คือแบบอลังการงานสร้างมากเนาะมีทุกอย่างมีทุกอย่างนี่มีอะไรที่น่าสนใจไหมของเล่นก็มีของลงของเล่นก็มีสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะอ๋อเป็นร้านเดียวกันหมดเลยอ๋อแล้วก็จะมีพวกกรอบรูปนะครับมีพวกเครื่องแก้วมีพระด้วยคือพระว่ะบอสมีพระมีพระด้วยมีพระด้วยทุกคนอันนี้หลวงพ่อทวดป่าววะใช่ไหมไม่รู้ผมไม่รู้หลวงพ่อเลยโอ้ยมีพระด้วยมีเจ้าแม่กวนอิมสวัสดีครับมีถ้วยชามด้วยนะถ้วยชามอลังการงานสร้างเหมือนจะมีโมเดลด้วยใช่ไหมตรงนี้บอสใช่แต่เดี๋ยวนี้ร้านโมเดลอยู่ไหนวะจุดมุ่งหมายของเราคือร้านโมเดลแล้วทุกคนเราไม่ได้มาดูคอมมือสองกันโอ้ยไม่ดูแล้วดูแค่นั้นแหละจบเฮ้ยป๊อปนี่ไงนี่แหละนี่แหละป๊อปนี่เว้ยป๊อปโก้ป๊อปโก้เอ้ยทูเลฟลูอันนี้ดอยปะอันนี้ดอยใช่ใช่ได้คอนเทนต์แล้ววะวันนี้ได้คอนเทนต์แล้ววะเท่าไหร่วะ8,500เพื่อนจะมีทรานส์ฟอร์เมอร์เฮ้ยแต่ทางโฟมเมอร์ข้างบนสวยจัดที่ขี่มังกรพาขี่มังกรโอ้ยอันนี้ยังเท่2,500บอส ใช่เหรอวะมันใช้ราคา2,500เหรอวะนั่นดิมันถูกจังวะมีทานฟอร์เมอร์นะครับ2,500แล้วก็จะมีพวกถังป๊อปคอร์นมีอะไรนะบานานาคืออะไรวะโอ้ครับโกล3สีนะครับนี่มีปืนด้วยนี่มีปืนด้วยโอ้โหเฮ้ยบอสมีงานเรซินด้วยเพื่อนเบจิต้าลูฟี่เกียร์4โอ้วันพิษเกียร์4 1,800โกคูล่างไอ้นี่ป่ะเนี่ยอาตานิยมอะไรนั่นป่ะเออสวยอยู่สวยอยู่นี่อันนี้ฮะซันจิขาไฟกี่บาทวะ800อ๋อตัวมาเริ่มเลยนะอันนี้คือราคาปกติไม่ได้ว้าวมากราคานี้แมคเคอร์เดนอยู่แต่ไอโซโล1,800เนี่ย1,700เนี่ยคือเด็ดอยู่1,700นี่คือเด็ดอยู่โซโล่โอ้โหของเยอะมากเดอะล็อกทันนะเพื่อนรู้จักไหมเดอะล็อกรู้จักดีมวยปั้มยุคเราต้องเล่นอยู่แล้วดิดแมนแล้วก็จะมีคาเมนไรเดอร์นะคาเมนไรเดอร์ซีโร่วันเนี่ยคาเมนไรเดอร์ซีโร่วันนี่แล้วก็จะมีพวกอันนี้ด้วยพวกแหวนแปลงร่างนะอันนี้ของอะไรนะโฟเซ่ไกมุเป็นไงบอสอะไรวะมีเบสด้วยไอ้มีมิคุด้วยมีขู่อ่ะมีไม่ขู่อ่ะเนี่ยเฮ้ยอ่ะมีขู่เลสซิ่งนะเออสวยอันนี้ใครวะใครวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพวกนี้จะเป็นพวกแจกกันพร้อมประดับจ่าพวกแจกกันโอ้หลักๆประมาณนี้ข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับข้างในก็จะเป็นพวกของจิปาถามีทุกอย่างนะโอ้มีเทเลสโคปกล้องสองดาวกล้องดูดาวมีกล้องสองดาวด้วยเทเลสโคปนี่โต๊ะราคาเท่าไหร่วะบอส 6,500 ของเก่า 6,500 1,500 หรือ 6,500 1,500 หรือ 6,500 ไม่รู้อ่ะมองไม่ค่อยชัดโต๊ะกงโต๊ะแก้วมีหมดเลยข้างในโอ้โหเยอะเนาะพวกนี้เน้นเอาไปโชว์แบบเป็นของเก่าไม่ได้แล้วเป็นของเก่าอ่ะได้อยู่ที่นี่แค่โต๊ะก็ 2,500 แล้วนะ
โอ้โหลูกพ่อลูกพ่ออยู่หัวใช้มากี่ปีถึงจะได้สภาพเดียวเฟดจนมันเลยพระเพิ่งก็มีนะตรงนี้เดินระวังนะเพื่อนนี่เราก็จะมีพวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเฟอร์นิเจอร์มีข่าวอันนึงอ่ะที่คนเขาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสองที่เป็นเตียงอ่ะแล้วก็เปิดจากข้างบนอ่ะเงินเพียบทองเพียบเลยนะเออบางทีแบบลูกหลานไม่รู้ว่าแบบคนสมัยเก่าแบบเป็นกล่องซุ้มแบบลูกหลานเขาไม่รู้ว่าคนสมัยเก่าเขาแบบมีที่เก็บไงคุณตาคุณยายเก้าอี้ลายญี่ปุ่นเลยนะโอเคก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันหรือว่าอีกหนึ่ง EP ที่เปิดหูเปิดตาเป็นครั้งแรกที่พวกพี่แม็กมานะครับกับวัดสวนแก้วซึ่งนอกจากที่เราจะได้บุญแล้วเนี่ยนะเราก็ยังได้ของติดไม้ติดมือราคาดีๆกลับไปด้วยโดยเฉพาะตึก5ชั้นตรงนู้นของดีมากนะครับยังไงนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกพี่แม็กก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่บอกว่าอยากให้มาดูตลาดคอมพิวเตอร์มือ2อ่ะน่าจะเป็นอีก1คลิปที่น้องๆถูกใจแน่นอนสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปนี้พี่แม็กขอตัวลาไปก่อนอยากให้เราไปทำคอนเทนต์ที่ไหนหรือว่ามีที่ไหนเจ๋งๆคอมเมนต์บอกพวกเราไว้เลยเดี๋ยวเราจะไปทำให้ดูนะฮะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะหมอสายผ่านพอดีนะฮะบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บ